ก็งานศพน้องแชมป์ซึ่งเป็นลูกพี่น้องกับน้องเบียร์ร้านสุจริตการช่างครับให้ดูว่าพวงหรีดใครบ้างเยอะขนาดไหนก็ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้วัดเขาน้อยบนจะจุดศพเวลา15นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น15นาฬิกาครับก็บอกให้บรรดาเพื่อนๆ นะครับได้รับทราบว่าเปลี่ยนเวลาแล้วว่าเปลี่ยนเวลาแล้วเป็น15นาฬิกาจาก16นาฬิกาเปลี่ยนเป็น15นาฬิกาหมดนะครับก็ทราบตามนี้นะครับก็ทราบตามนี้ครับน้องเสียชีวิตแบบไม่น่าเสียคือเสียชีวิตแบบผิดปกติฮะจะเป็นที่ทราบกันครับการภาพก็เลยต้องเข้ามาที่บริเวณที่ญาติพี่น้องอยู่เพื่อเตรียมพิธีต่างๆครับโหลดหนึ่งสองสามโหลดครับการประชุมเพลิงศพของนายจักรชัยจักรสดุลนะครับเราก็หลังจากที่เราได้ทอดผ้าไตรบางสกุลและผ้าไตรมหาบางสกุลแล้วนะครับเรียนเชิญท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับก่อนดอกไม้จันทร์ที่ผ่าขึ้นบันไดทั้งสองด้านนะครับขึ้นบันไดทั้งสองด้านแล้วลงด้านหน้านะครับทิศตะวันออกของเมตนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับวันนี้เราจะทอดผ้าไตรทั้งหมด10ชุดนะครับ10ชุดผ้าไตรบางสกุลชุดแรกนะครับอยากขอเรียนเชิญครอบครัวจากสดุล
หรือครอบครัวของคุณจงรักจากสดุล นะครับขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลจุดแรกนะครับขึ้นไปครับก็ขอเชิญนะครับครอบครัวของคุณจงรักจากสดุล นะครับขึ้นขอเรียนเชิญนะครับครอบครัวของคุณจงรักจักรสุดุลหลานๆก็ขึ้นได้แต่กับหลานๆขอกราบรัตนาท่านพัติการพิจิตรทิตายาโนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระหลวงพิจนาผ้าไตรบางสกุลลำดับแรกขอกราบรัตนาครับต้องอยู่ไหนมาหาที่หลวงพ่อนิดนึง